สวัสดีค่ะรุ่งฟ้าพาเที่ยวมาอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่สวนหลวงรอก้าล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 าเป็นยังไงบรรยากาศดีมากเลยนะไม่มีคนเลยเนาะเพราะว่าปีนี้สวนหลวงรอก้าเขาไม่จัดงานกันก็เลยเงียบเหงานิดนึงแต่ว่าดอกไม้สวยมากับใครเอ่ยน้ำน้อยมากับใครเมื่อเช้ามาก็ขึ้นแท็กซี่มาจากบ้านเนาะแท็กซี่ก็มาส่งด้านหน้าก็พอเดินเข้ามาค่าเข้าประตูก็ไม่เสียนะวันนี้โชคดีเขาบอกว่ายังไม่เสียค่าเข้าค่าเข้าก็จะเปิดประมาณสัก9 โมงเนาะเมื่อเช้ามาไวหน่อยก็เลยไม่ได้เสียค่าเข้าฟรีสบายเลยวันนี้เดินชมไปเรื่อยๆเนาะไม่มีใครแย่งเดินเลยอ่ะโหเดี๋ยวเราก็จะเดินดูดอกมงดอกไม้ไปบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยๆรอบๆไปเรื่อยเนาะเดินไปเรื่อยมาบริเวณน้ำพุอ่ะเดินมาไกลแล้วนะบริเวณน้ำพุก็จะมาเนี่ยตรงนี้เป็นที่แห่งเนาะไปถ่ายมาแล้วแล้วก็เดินชมไปเรื่อยๆThank you.
ากินข้าวเที่ยวมาเหนื่อยมาหากินข้าวในห้างทุกคนไม่มีขายไม่มีขายต้องมาหากินข้างหน้าพอไปก็ต้องพกไปแล้วก็คิดว่ามันมีเหมือนปีที่แล้วนะปีนี้ส่วนรวมไม่ได้จัดงานก็เลยแบบเงียบๆอาหารก็เลยไม่มีขายมาหากินแถวพาราไดเปรี้ยวใส่ลูกกินเป็ดจับก่อนนะอิ่มแล้วเป็ดจับเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากอันนี้อะไรนะจะรู้จะว่าอันนี้อะไรตัวนี้ขนมปังไส้ทะลักทะลักจริงเลยรับอิ่มแล้วกลับบ้านได้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย